www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินนะคะกลับมาอยู่กับโมเมพาเพลินรับปี2012กันค่ะซึ่งพวกเราโก HD กันแล้วเย้ หลายๆคนได้เห็นแล้วนะคะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าสู่ระบบหลอกลวงกันไม่ได้นั่นก็คือระบบ High Definition นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจริงจะไม่มีใครเอากล้อง Magnifying มาส่องหน้าคุณว่ามัน HD หรือเปล่าขนาดนั้นแต่ว่าในไหนทุกระบบเขาก็ HD กันหมดแล้วเราซึ่งเบี้ยน้อยหอยน้อยก็มีปัญญาซื้อกล้อง HD เหมือนกันนะเอ้าเฮ้ก็เลยโก HD กันนะคะซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเว็บเปลี่ยนปีเราก็ต้องย้อนกลับไปทำอะไรที่มันเคยได้ชมกันเมื่อชาติที่แล้วให้ได้ชมกันในชาตินี้บ้างนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนบอกว่าเออพี่คะฟาวเดชั่นรูทีนพี่รวมถึงวิธีการเบื้องต้นเบสิกต่างๆมันเก่าไปแล้วอะค่ะมันนานมากแล้วเราพบกันมาเมื่อประมาณเกือบ2ปีมาแล้วโอเคได้เจจัดให้นะคะเราก็เลยจะจัดทุกอย่างเป็นระบบใหม่ดังนี้นะคะวันนี้เราก็เลยจะพูดถึง Foundation Routine หรือว่าวิธีการลง Foundation แบบโมเมที่โมเมใช้เองเราได้ผลรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากทำได้แล้วก็อธิบายให้เข้าใจกันอีกสักนิดเกี่ยวกับ Primerเบสฟาวเดชั่นคอนซีลเลอร์ผลิตภัณฑ์ครอบจักรวาลเหล่านี้เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังกันนะคะแล้วก็ทำให้ดูง่ายๆแบบนี้เพื่อเป็นการเอาไว้ไปเป็นพื้นฐานต่อไปเมื่อโมเมแต่งหน้าลุคอื่นๆจะได้ไม่ต้องมาย้อนถามว่าพี่คะลงรองพื้นอย่างไรเฮ้ ชมกันได้ในโมเมพาเพลินค่ะเอาละค่ะก็ต้องใจมากๆใช่ไหมคะจะเปลือยหน้าคุณผู้ชมชมกันแบบนี้นะคะเราไม่เคยขึ้นคำเตือนค่ะถ้าคุณตกใจดิฉันขออภัยด้วยแต่จะช่วยอะไรไม่ได้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือไม่ใช่สิวปัจจุบันนะคะแต่เป็นรอยสิวที่กำลังได้รับการยิงเลเซอร์อย่างหนักแต่ก็ยังคงทานยาอยู่นะเรื่องของการรักษาสิวนะคะปัจจุบันก็ยังรักษากันต่อไปแต่เนื่องจากว่าสกินแคร์รูทีนเนี่ยเราก็คงจะขอข้ามมาแล้วกันไม่ค่อยอยากจะบอกกันสักเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนชอบมาถามไอ้นั่นใช่ดีไหมไอ้นี่ใช่ดีไหมคือมันต้องใช้เวลาค่ะสกินแคร์นะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเมคอัพที่จะช่วยให้ผิวหน้าเราดูดีขึ้นได้ดีกว่านะคะสำหรับ my updated foundation routine ตอนนี้มูเมย์ใช้วิธีการลงรองพื้นอย่างไรในชีวิตประจำวันเราเคยทำเจ้าวิดีโอตัวนี้นานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมาอัปเดตให้ได้รู้กันนะคะสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือต้องลงไพรเมอร์นั่นเองค่ะเพื่อความอยู่ทนอยู่นานของเมคอัพของเรานี่คือ Smashbox Photo Finish Hydrating Oil Freeสิ่งนี้เป็นไพรเมอร์ที่เนื้อค่อนข้างจะเหลวกว่าไพรเมอร์ตัวอื่นๆนะคะคือมันไม่ได้เป็นเท่าที่รู้นะคือมันไม่ใช่แบบซิลิโคนเบสเหมือนตัวอื่นมันจะให้ความชุ่มชื่นเพราะฉะนั้นมุ้งเมย์ก็เลยใช้เยอะกว่าปกติได้นิดนึงแต่ถ้าใครใช้ไพรเมอร์อย่างอื่นที่เป็นเนื้อซิลิโคนนะคะใช้แต่น้อยพอนะสังเกตว่าจะใช้แต่เฉพาะช่วงกลางๆหน้าแล้วก็เกลี่ยออกไปที่ด้านนอกเพราะว่าเราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่เกิดปัญหาบ่อยๆก็คือ T zone หรืออะไรที่เครื่องสำอางมักจะไม่ค่อยติดโอเคสิ่งต่อมานั่นก็คือเบสนะคะเพื่อให้หน้าสว่างกระจ่างใสเราก็จะใช้เบสกันนะคะวันนี้มุมเมย์ใช้ Burberry Fresh Glow นะคะก็จะเป็นเนื้อ fluid สีขาวๆออกสีแบบขาวอมชมพูแชมเปญนิดนึงมันก็จะช่วยให้คือมันเหมือนช่วยในเรื่องของการกระจายแสงให้อะไรที่มันดูไม่ค่อยโอเคเนี่ยดูแบบเบลอๆได้ในสายตาของประชาชนคนดูมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดแบบในกล้องอะว่ามันทำอะไรกับใบหน้าขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเบสเนาะจะเป็นอย่างนั้นแหละคือพอลงไปใต้ฟาวเดชั่นแล้วมันเหมือนจะทำให้หน้าแบบกระจ่างใสขึ้นนิดนึงอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่า scientific fact for this คืออะไรใครที่เข้าใจว่าทำไมการกระจายแสงแบบนี้ถึงช่วยให้หน้าเราดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นช่วยอธิบายดิฉันด้วยนะคะโอเคเมื่อเบสลงไปแล้วสักพักนึงเราก็จะลงรองพื้นกันรองพื้นนี่ก็แล้วแต่ subjective แล้วแต่ใครจะใช้แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เราอยากจะพยายามทำลุคที่มันดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าหนักหนามากนักเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้รองพื้นที่ค่อนข้างจะบางนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้รองพื้นเนื้อน้ำหน่อยก็คือVita Lumiere Aqua จาก Chanel นั่นเองเป็นรองพื้นเนื้อน้ำที่เราชอบ
คือมันก็บางแต่ว่ามันก็ยังมีความสามารถในการปกปิดที่ค่อนข้างจะดีอยู่แต่ต้องเขย่าดีๆนะคะใครใช้ไวต้าลูมิเอจะรู้สึกว่าถ้าไม่เขย่าดีๆเทออกมาจะมีแต่แบบน้ำแบบไหลจอกเอาแต่น้อยก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราก็มาเริ่มกันวันนี้จะใช้ foundation brush ของ Sigma นะคะ Round Top Kabuki เบอร์ F80 คือเขาเป็นsynthetic brush นะคะเป็นแปรงขนสังเคราะห์ผมจะแท็บเข้าลงไปในแปรงอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะใช้ทั้งหมดเนี้ยในการค่อยๆบัฟหน้าถามว่าทำไมไม่แตะแล้วลงไปเลยคือมันจะหนาเฉพาะที่อ่ะแบบนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราบัฟลงไปแบบนี้มันจะบางๆกว่ามากอาจจะเปลืองผลิตภัณฑ์นิดนึงในความรู้สึกของใครหลายคนนะคะแต่ว่าเราอยากได้ coverage ที่มันบางหน่อยอ่ะถ้าไม่พอก็เติมถามว่าทำไมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ไอแปรงรุ่นนี้ของ Sigma คือก็นั่นแหละพอเห็นอะไรออกใหม่ก็อดรนทนไม่ได้ต้องสั่งอะเนาะแล้วเราเป็นคนชอบแปรง Sigma อยู่แล้วคือมันทำให้การลงรองพื้นเนี่ยง่ายขึ้นและไวขึ้นมันได้ coverage ที่ค่อนข้างจะเนียนมันจะรู้สึกเหมือนแบบคือไอ้แปรงที่เราเคยพูดกันว่ามันคือ Skunk Brush เมื่อก่อนเนี่ยสังเกตจำได้ปะคืออันนี้กับอันนี้เนี่ยให้สิ่งที่ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าสิ่งนี้แน่นกว่าสิ่งนี้มันจะแบบบางมากแล้วก็กระจายทั่วๆถ้าเกิดผิวหน้าดีอยู่แล้วไม่ต้องการ coverage อะไรมากให้ใช้แบบบานๆอย่างนี้ได้ Duo Fiber Brush ธรรมดาแบบนี้แต่ว่าถ้าต้องการ coverage นิดนึงให้ใช้แบบเนื้อแน่นขนแน่นอัดมาอย่างแน่นอย่างเงี้ยจะช่วยได้ดีกว่าแต่ไม่ต้องห่วงนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนคุณกับดิฉันต้องพกคอนซีลเลอร์แน่ขออนุญาตเข้าใกล้เพราะว่าไม่เห็นสายตาเริ่มแย่แล้วใช่ไหมอ่ะสำหรับใครที่ยังคงสับสนอลหม่านบานตะไทยกับความแตกต่างของแต่ละสิ่งที่ใช้ไพรเมอร์มีเอาไว้ซ่อม texture หรือว่าพื้นผิวของใบหน้าอย่างเช่นใครเป็นแบบว่าลุ้มซิ้วมีอะไรต่างๆอยากจะให้มันรู้สึกว่าเติมเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงรองพื้นได้ติดทนง่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นสิวเยอะๆลงรองพื้นไม่ค่อยติดไพรเมอร์ช่วยได้สีผิวผิดเพี้ยนไม่สม่ำเสมอต้องการความสว่างกระจ่างใสอันนี้แก้ไขเรื่องของสีนั่นก็คือเบสโอเคไพรเมอร์กับเบสแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างมีปัญหาอะไรใช้สิ่งนั้นแล้วหลังจากนั้นค่อยลงรองพื้นเฮ้ จบนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถัดมาก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองขออนุญาตทำความสะอาดความเลอะเทอะของตัวเองคุณอะไปตะบันซื้อไอ้เบบี้ซับกันจนหมดเลยอะไม่มีเบบี้ซับให้ใช้แล้วอะแต่ตอนสั่นก็ไม่แย่นะก็บอกแล้วว่ามันยี่ห้ออะไรก็ได้ทำไมไม่เคยเข้าใจอะว่ามันไม่ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดก็ได้ทีหลังจะไม่บอกอะไรแล้วเพราะบอกอะไรก็หมดทุกอย่างเลยคนจะใช้ไม่มีใช้เชอะโอเคคอนซีลกันดีกว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้หน้าไม่ไหวนะคะหน้าไม่ไหวหน้าต้องการซ่อมด่วนเราก็จะคอนซีลนะคะเริ่มจากสิวก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะใช้ทั้ง2สิ่งเลยเอาวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่แล้วอะ NC30 Studio Finish Concealer จาก MAC เปิดให้ดูเพราะสภาพแย่มากจะหมดละดิฉันขอเริ่มจากนิ้วมือก่อนเลยสำหรับในที่ที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนเช่นรอยสิวที่ยังมีความปูดนูนไม่ยอมหายไปง่ายๆถ้าใครต้องการแบบ perfect coverage จริงๆอะนะคะก็สามารถใช้แปรงได้นะคือมันแล้วแต่ความถนัดอะถ้าเป็นจุดเล็กๆมากๆอย่างสมมุติไม่ใช่สิวแบบสิวใหญ่แต่เป็นสิวแบบเล็กๆแนะนำให้ใช้แปรงแบบแปรงหัวเล็กๆมากๆแล้วจุดคอนซีลเลอร์ลงไปแล้วเกลี่ยเบาๆมันจะดูธรรมชาติกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่ดิฉันต้องการคอนซีลเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแปรงเล็กก็จะเอาไม่อยู่คือไวต้าลูมิเออร์อความันบางมากค่ะแต่ว่าเราชอบความบางตรงที่ว่าหลายๆส่วนของหน้าที่เราไม่ได้ต้องการที่จะปกปิดอะไรมากมันก็จะไม่หนาหนักไงมันก็จะสบายหน้าแต่โอเคตรงไหนที่เราต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็ใช้คอนซีลเลอร์ที่หนักขึ้นลงไปช่วยได้มีคนถามว่าพี่ทำไมไม่ไปยิงกระให้มันหายไปเลยล่ะคะพี่มีกระเยอะนะจริงพี่ก็ไม่เถียง
หมอหน้าพี่ก็บอกว่ายิงไหมคะไม่อยากยิงอ่ะไม่ใช่ว่าชอบหรืออะไรนะก็ชอบนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่ามันแบบกลัวว่าจะโดนไอ้ไฟอย่างเงี้ยไม่ได้อีกต่อไปและโดนแดดไม่ได้คือคนที่ยิงกระมาเนี่ยจะต้องระวังเรื่องไม่ให้หน้าโดนแสงไปสักระยะใหญ่เลยไงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นกว่าเดิมจ้ะแทนที่มันจะหายแล้วเราก็ไม่ใช่คนรักษาแบบตัวเองอะไรขนาดนั้นนะเราก็กลัวว่ามันจะไม่รอดเนาะตราบใดที่ไม่เป็นกระเนื้อขึ้นมาก็จะยังไม่ยิงนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยกบกระด้วยโอเคส่วนใหญ่ดูดีขึ้นเราจะขอเฉพาะที่กระบางสิ่งที่เราไม่ชอบวันนี้ใช้ Sigma Precision Flat P80 เป็นเวอร์ชั่นเล็กของไอ้เจ้าเมื่อกี้ที่เราใช้นั่นแหละเป็นดูโอไฟเบอร์เหมือนกันนะคะแปรงคือแปรงลักษณะเนี้ยที่เป็นดูโอไฟเบอร์แบบเนี้ยเหมาะใช้กับผลิตภัณฑ์ครีมนี่เป็นแปรงฟาวเดชั่น3แบบจาก Sigma นะให้เห็นแปรงแบบแฟลตแปรงสกังธรรมดาแล้วก็คาบุกิแล้วแต่ความชอบจาก MAC ก็มีนะคะถ้าเกิดใครแบบมีทุนทรัพย์มากมายก็ขอเชิญเรียนเชิญให้ไปลงทุนดูสิ่งนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราสเตนซิลบางสิ่งลงไปบนหน้าเข้าใจปะคือเราแบบแทบเข้าลงไปเบาๆไม่ต้องไปวนไม่ต้องไปอะไรกับมันมากจะบอกเลยนะว่าถ้าอยากใช้เวลากับอะไรในการแต่งหน้ามากที่สุดแนะนำให้ใช้เวลากับสกินมากที่สุดไม่ต้องไปห่วงเรื่องแต่งตาเรื่องอะไรมากอย่างอื่นๆเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวได้แต่สกินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องยอมทุ่มเทเวลาให้เขานิดนึงดูเหมือนไม่ได้มีร่องรอยแห่งการผ่านสงครามมาเอาล่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงคือน้องใต้ตาเป็นสิ่งที่ต้องฆ่าทิ้งเสียใช้คอนซีลเลอร์แบบที่เบาหน่อยนะคะจะช่วยได้โอ้ตกใจโอ้ตกใจอย่าตกใจครูมาใช้คอนซีลเลอร์แบบน้ำกับใต้ตาเพราะว่าไม่อยากให้มันไปกองอยู่ตรงแบบริ้วเล็กๆคือคนเราใต้ตามันจะต้องมีการแบบเป็นร่องบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้คอนซีลเลอร์ที่หนักเกินไปลงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะไปกองรวมกันทั้งหมดซึ่งไม่งามได้อีกสังเกตได้ว่าใต้ตาจะไม่มีการถูปื้ดๆแต่อย่างใดมีแต่การกดลงไปให้ซึมหายโอเคทีนี้ครีมบลัชวันนี้ใช้Stila Convertible Color สีลิเลียมจะหมดแล้วเอาอีกแล้วหาเรื่องเสียเงินอีกแล้วนิ้วมือนี่แหละเบาๆนะคะมันไม่เหมือนแบบการลงทิ้นนะบางคนชอบฟาดทิ้นหนักๆอะแบบคุณน้องแก้มแดงไปปุ๊บมันดูไม่จริงอะไม่มีใครแก้มแดงขนาดนั้นน้องต้องโดนเงื้อมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเข้าถึงจะแดงขนาดนั้นโอเคนะถ้าน้องไม่ได้อยากดูโดนฟาดมาขนาดนั้นพี่ขอแนะนำว่าเบาๆพอชนะละทีนี้ก็แป้งกันดีกว่าเราก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นของโมเมเหมือนเดิมแล้วก็ใกล้หมดอีกแล้วเหมือนกันทำไมทุกอย่างมันใกล้หมดเลย Laura Mercier นะคะ Translucent Loose Setting Powder เนื่องจากว่าเราเป็นคนหน้ามันเราก็ยังคงใช้พัฟเหมือนเดิมไม่ค่อยชอบใช้แป้งเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ give me any coverage เริ่มจาก T zone ก่อนเลยด้านนอกเอาไว้ที่หลังโอเคเราก็ได้ผิวหน้าที่ดีแบบคุณหลอกดาวว่าผิวหน้าคุณโอเคถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากได้ coverage ที่มากกว่านี้นะคะสามารถใช้แปรงใหญ่ๆเช่นนี้กับแป้งผสมรองพื้นนะคะแล้วก็ลงในบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มเติมได้เพื่อให้มันเรียกว่าหนาหนักกว่านี้อีกสักนิดนึงแต่หนาหนักในที่นี้คือหมายถึงว่า coverage หนาขึ้นนะแต่มันจะไม่ได้ทำให้หน้าแบบรู้สึกหนักขนาดนั้นถ้าเกิดคุณใช้แปรงนะถ้าเกิดคุณใช้ฟองน้ำที่มากับแป้งผสมรองพื้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกหนักเกินไปในความรู้สึกของโมเมยกเว้นว่าอาจจะใช้วิธีนั้นกับการแบบเฉพาะบางจุดที่เป็นสิวจริงๆที่ต้องการการปกปิดเพิ่มขึ้นอันนั้นก็สามารถทำได้นะคะจริงอันนี้ก็ถือว่าสำหรับโมเมนต์นี้ก็คือวิธีการรองพื้นแล้วล่ะแล้วหลังจากนี้จะไปแต่งอะไรต่อก็เรียนเชิญตามอัธยาศัยจะปัดแก้มสีอะไรก็ว่ากันไปคือในไหนถามมาว่าอัปเดต foundation routine เป็นยังไงก็เป็นแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าให้ดูกันต่อนะคะสำหรับลุคที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆมีการติดตามชมกันเยอะมากแล้วก็ถามว่าทำอย่างไรในไหนเราก็HD กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูใหม่นะคะกับเมคอัพ no เมคอัพแต่งหน้าให้ใกล้เคียงกับการดูเหมือนไม่แต่งหน้ามากที่สุดในโมเมพาเพลินติดตามได้ตอนถัดไป